ที่แล้วราคาทองคำนะครับจึงมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเท่านั้นบ่ายวันนี้ทำอย่างไรกันดีเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกันผ่านทางช่วง Go Outlook by YLT ครับสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณธิภานวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG Bullion and Futures ครับคุณธิภาสวัสดีครับค่ะคุณปฐดลสวัสดีค่ะครับคุณธิภาครับดูวันนี้ทองคำเองก็กรอบการเคลื่อนไหวถือว่าแคบเหมือนกันนะครับคุณธิภาเหมือนนักลงทุนกำลังรอรายงาน FOMC ครั้งก่อนตรงนี้บ่ายวันนี้มองภาพยังไงดีครับค่ะยังโดยรวมยังอยู่ในกรอบแคบๆนะคะแนวรับค่ะจะอยู่ที่บริเวณ 1,265 เหรียญส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,285 เหรียญค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะตัวที่น่าจับตาอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทค่ะที่มีการดีดตัวอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะตอนนี้เองเนี่ยอยู่ที่ระดับ 31.70 บาท 70 สตางค์ได้นะคะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยเองที่ทำให้เงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่าขึ้นมาณวันนี้นะคะประเด็นที่เราเห็นชัดก็คือในเรื่องของเงินบาทกับตัวราคาทองคำยังถือว่ายังอยู่ในกรอบแคบๆก็คืออย่างที่คุณมัทธดลบอกก็คือยังรอในเรื่องของรายงานการประชุมของ FOMC Minute ในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วครับคุณธิภากับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมานะครับประกอบกับตัวของสัญญาณทองคำเองช่วงนี้แม้ว่าเราจะได้เห็นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแต่ว่ามีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยนะครับกับการที่ไม่สามารถยืนอยู่เหนือ 1,280 เหรียญได้อยากจะลุ้นเปิดช็อตโพซิชั่นตรงนี้แนะนำไหมครับหรือว่ายังคงเล่นตามกรอบอยู่ดีครับยังแนะนำเล่นตามกรอบนะคะแล้วก็การเปิดช็อตสามารถทำได้แต่ต้องเป็นการเปิดช็อตในระยะสั้นเพราะว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าเงินบาทเองนะคะแล้วก็จุดในการ cover ช็อตเนี่ยค่ะจุดแรกจะอยู่ที่ 1,265 จุดที่2อยู่ที่ 1,250 ค่ะแต่ถ้าหลุดแนว 1,250 เนี่ยสามารถถือแล้วก็ลงไปรอลุ้นที่บริเวณประมาณ 1,200 จนถึง 1,180 ได้ค่ะอืมครับผมมาดูตัว Set 50บ้างครับคุณธิภาวันนี้ประเมินภาพยังไงดีครับเช้าวันนี้ย่อลงไปเล็กน้อยครับค่ะสำหรับ Statistic เองนะคะก็คือว่าประเด็นการเมืองเนี่ยยังเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นไฮไลท์สำคัญในวันนี้เองนะคะก็คือว่าผลในเรื่องของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีผลกับตัวการลงทุนในตัวตลาดเซ็ตด้วยเช่นกันนะคะโดยรวมตอนนี้ค่ะก็คือว่ากรอบเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบที่ขยับยังไม่มากนักนะคะด้านบนเนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณ980จุดส่วนแนวรับอยู่ที่บริเวณ940จุดค่ะครับผมได้ครับคุณธิภาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับและนี่คือการประเมินของ YLG นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับเราเห็นได้ว่าราคาค่อนข้างแกว่งตัวในกรอบแคบๆทีเดียวนะครับสิ่งสำคัญนักลงทุนยังคงรอนะครับความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย QE ต่อไปจากการรายงาน FOMC ที่มีการประชุมไปในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเจาะมาประมาณคืนนี้เวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้องมาดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยในช่วงสั้นๆเล่นตามกรอบนะครับแนวรับ 1,265 เหรียญแนวต้าน 1,285 เหรียญนะครับและช่วงนี้จับตาตัวของค่าเงินบาทด้วยนะครับคุณผู้ชมการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมา 31.70 บาท 70 สตางค์ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การเก็งกำไรในตลาด Go Future ทำได้ยากนิดนึงนะครับและคุณผู้ชมที่สนใจจะติดตามรายละเอียดในการลงทุนทองคำแบบเจาะลึกเดี๋ยวคุณธิภาจะมีการจัดสัมมนานะครับวันเสาร์นี้งาน Set in the City 4 โมงเย็นนะครับสามารถมาร่วมฟังถึงปัจจัยต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกขึ้นพร้อมเวทีกับผมนะครับก็มาติดตามกันได้สำหรับมุมมองทางเทคนิคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างโดยเส้นเด็กซ์ครับเราได้เห็นว่าเช้าวันนี้นะครับแม้ว่าจะมีการปรับตัวบวกขึ้นแต่ว่าก็มีแรงที่ขายทำกำไรจากนักลงทุนบางกลุ่มนะครับประกอบกับตอนนี้ศาลมีคำตัดสินออกมาเป็นระยะๆจะทำอย่างไรกันดีช่วงบ่ายตรวจสอบพร้อมกันผ่านช่วงปรับสัญญาณเทคนิคครับ